วิรัติวิริยะพงศ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายวิรัติวิริยะพงศ์ท่านวิรัติครับขอช่วยควบคุมเวลาผมด้วยนะครับแบบป้าตาเมื่อกี้ดีครับ5นาที7นาทีขอบคุณครับครับท่านสั้นๆครับท่านกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายวิรัติวิริยะพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคประชาธิปัตย์ผมได้ขอประยุติโดยตัดงบประมาณในมาตรา13นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ 5% นะครับจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 31,836 76ล้านบาทนะครับซึ่งดูงบประมาณแล้วท่านประธานที่เคารพครับดูเหมือนจะไม่มากนะครับแต่ว่ายังไงแล้วนะครับงบกระทรวงนี้น่าจะได้มากกว่านี้นะครับที่ผมพูดถึงนี้แล้วผมมีเหตุผลอะไรถึงตัดนะครับเพราะว่างบประมาณปีแต่ละปีนั้นนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นกระทรวงหลักในการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับงบประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทในปี57นี้นะครับแม้จะมากกว่าปีที่แล้ว 1,200 กว่าล้านนะครับในการที่จะนำมาบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและอย่างเป็นระบบที่ผมนำประเด็นนี้มาก็เนื่องจากว่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยบ้านผมนะครับซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำยมเป็นจังหวัดอีกหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดแพร่สุโขทัยพิษณุโลกนะครับพิจิตรและนครสวรรค์และหลายๆจังหวัดนะครับที่ต้องการงบประมาณในส่วนนี้เนื่องจากว่าในแต่ละปีท่านประธานที่เคารพผมได้อภิปรายในการปรับลดงบประมาณเพื่อที่จะให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นได้จัดสรรงบประมาณไปเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและในการจัดการบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแต่ดูแล้วแต่ละปีเหมือนเดิมมาตรฐานเดิมการปรับลด 5% นะครับเป็นเงินถึง 1,500 กว่าล้านบาทนั้นนะครับตรงนี้ผมจึงอยากจะฝากท่านประธานไปยังกรรมาธิการนะครับเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าจะดำเนินการจัดการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่ประเทศไทยเหล่านั้นได้ประสบอุทกภัยนะครับหรือมหาอุทกภัยในปี54การจัดสรรงบประมาณนั้นไม่ได้สนองตอบหรือได้สนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับหลายสิบจังหวัดที่ประสบปัญหางบประมาณที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้จัดสรรมานี้นะครับท่านประธานที่เคารพตามยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ข้อที่5 5.2 นะครับที่ท่านนายกได้แถลงว่าจะบูรณาการและเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงนะครับกับเงินกู้ 350,000 ล้านบาทแต่ท่านประธานที่เคารพก็น่าเสียใจนะครับเพราะว่าศาลปกครองกลางนั้นได้ชะลอนะครับงบประมาณในส่วนนี้ที่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการในส่วนนี้ได้ท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนี้ในช่วงหลังจากที่ประเทศไทยเราได้ประสบปัญหาอุทกภัยทางกรรมธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาได้พิจารณากันมานานมากนะครับโดยตั้งอนุกรรมการทั้ง5ภาคในแต่ละภาคนั้นก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่ากรมชลประทานนะครับกรมโยธามาแก้ไขปัญหากรมเจ้าท่านะครับในสิ่งเหล่านี้ได้สรุปเป็นรายงานมานะครับแต่ทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ามาเพื่อให้ทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้พิจารณารายงาน
แล้วนำผลการพิจารณาเพื่อหาแนวทางนะครับให้ทางรัฐบาลนั้นได้จัดสรรงบประมาณมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องแหล่งน้ำและแก้ปัญหาเรื่องภัยน้ำท่วมตลอดจนถึงภัยแล้งท่านประธานที่เคารพครับย้อนมาที่จังหวัดสุโขทัยสักนิดหนึ่งครับเมื่อปีที่แล้วท่านรองนายกท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับที่เทศบาลเมืองสุโขทัยน้ำท่วมได้ท่านได้รับปากอย่างดิบดีนะครับว่าจะได้งบประมาณมาแต่จนมาปีนี้พี่น้องประชาชนคนสุโขทัยฝากผมมาได้สอบถามไปยังท่านประธานและทางกรรมธิการนะครับได้สอบถามหรือไม่นะครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งโดยการจัดสรรงบประมาณไปลงพื้นที่ตรงนี้นะครับครับท่านประธานที่เคารพผมจึงขออนุญาตปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5% ครับขอบคุณครับขอบคุณครับรักษาเวลาได้ดีมาก